สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้เห็นภาพมืดๆเลยเพราะว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะเนี่ยแต่ป้าเปียก็ตื่นเต้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นที่รอคอยฝนตกมาเป็นเวลานานแล้วคืนนี้ก็สมปรารถนาแล้วนะคะฝนตกแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะตกไม่มากแต่ตกสวยงามมากเลยค่ะฟ้าก็ไม่ค่อยร้องดังมากแล้วก็ลมก็ไม่แรงมากนะคะตกมาแบบเรียกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะที่สำคัญตื่นเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้บรรยากาศคงจะดีน่าสดชื่นมากๆเลยนะคะเนี่ยได้ยินเสียงเขียดร้องไหมคะเสียงอึ่งอ่างเสียงเขียดร้องแล้วก็บางทีก็มีเสียงกบร้องด้วยที่บ่อน้ำใกล้ๆหน้าบ้านของเราข้างบ้านนี่เองนะคะมีกบอาศัยอยู่นะคะป้าเปียกให้ดูเสียงฝนนะคะแล้วก็มีเสียงกบเสียงเขียดร้องด้วยป้ากล้าเปิดหน้าต่างลองเปิดดูหน่อยเปิดหน้าต่างก็จะได้ยินเสียงฝนเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างร้องมากขึ้นนะคะให้ฟังดูบรรยากาศฝนตกแล้วที่สวนของป้าเปี๊ยะค่ะตื่นเต้นดีใจจนต้องมาอัดคลิปให้ฟังเสียงฝนกันเลยนะคะเนี่ยนะคะฟ้าก็หยุดร้องแล้วเสียงอึ่งอ่างบรรยากาศดีๆเมื่อสักครู่นี้มีเสียงกบร้องมาเป็นระยะนะคะกบนี้เขาอาศัยอยู่บ่อน้ำข้างบ้านของป้าเปี๊ยกนี่เองค่ะก็ไม่มีใครเข้ามาจับที่นี่เขาก็ออกแพร่พันธุ์อยู่ตรงนี้แหละนะคะบางทีโตแล้วเขาอาจจะกระโดดเข้าไปที่ในป่าแล้วก็ไปที่บ่อที่ทุ่งนาบ้างแต่ว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่าที่ดูเขายึดมั่นอยู่ที่นี่เลยหน้าแรงเขาก็จะจำศีลอยู่ที่นี่เลยนะคะป้าเปี๊ยกก็เห็นเขาอยู่ในกระถางดอกไม้ก็บ่อยครั้งนะคะว้าวบรรยากาศดีมากๆเลยตื่นเต้นจังเลยนะคะว่าตื่นเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเนาะจากเมื่อวานนี้แห้งเหลือเกินและป้าเปี๊ยกก็บ่นทุกวันเลยว่ามันแห้งแล้งมากจริงๆแล้วในที่สุดวันนี้ฝนก็มาแล้วใครจะกินดีกับป้าเปี๊ยกบ้างเอ่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะให้ฟังเพียงเท่านี้คงไม่เห็นอะไรนะคะเนื่องจากว่ามันมืดมากเป็นตอนกลางคืนตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเพียงให้ดูมุมนี้บ้างนะคะมีแสงไฟถ้ากบร้องก็จะอยู่มุมนี้นะถ้าเขาร้องให้ฟังก็จะได้ยินชัดด้วยนะคะมุมนี้มีเสียงฝนรินตกไม่เยอะนะคะตกไม่แรงเสียงดังเปาะแปะนะคะแต่มีบางช่วงที่ก็ตกแรงตกหนักเหมือนกันนะคะต้นไม้น่าจะมีชีวิตชีวาดีด้าทีเดียวเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับมุมนี้ก็จะเห็นแสงสว่างบ้าง